Movie Check สนับสนุนโดย True 5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยสวัสดีครับได้เวลา Movie Check กับผมวีระวีโรจน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันครับมาที่นักร้องสาว Taylor Swift นะครับล่าสุดเนี่ยต้องขอปรบมือให้เลยเพราะว่าเธอนะครับมีโอกาสที่จะได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งแรกในชีวิตกับผลงานหนังสั้น All Too Well The Short Film หนังสั้น14นาทีที่ทำมาเพื่อประกอบเพลง All Too Well เวอร์ชันพิเศษครับโดยทาง Taylor Swift เนี่ยก็ได้เขียนแล้วก็กำกับเรื่องราวเองสำหรับเวทีออสการ์ในสาขา Best Live Action Short Film เนี่ยอาจจะเป็นสาขาที่หลายคนไม่ได้ความสนใจมากนักครับแต่ในปี2023ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาขาที่เป็นไฮไลท์เลยก็เป็นได้เพราะนอกเหนือจากที่ Taylor Swift ได้เข้าชิงแล้วนะครับภาพยนตร์สั้นของ Kendrick Lamar อย่าง We Cry Together ที่ใช้ประกอบอัลบั้มล่าสุดของเขาก็ได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกเช่นเดียวกันไม่เพียงแต่สาขา Best Live Action Short Film เท่านั้นนะครับที่ Taylor Swift มีโอกาสได้เข้าชิงเพราะว่าเธอเนี่ยยังได้ปล่อยเพลง Carolina มาเมื่อไม่นานมานี้นะครับและได้ใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง Where the Crowd Dance Sing ยังไงเนี่ย Movie Check ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยนะครับเอาละครับแล้วอย่าลืมนะครับกลับมา Movie Check กับ V ใหม่ในครั้งต่อไปส่วนตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check